สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับมาดูรถแบ็คโฮครับคลิปนี้รถแบ็คโฮ3คันกับหน้างานสุดโหดครับโหดล้วนๆวันนี้เราอยู่กันที่หนองน้ำบ้านดงพองครับตำบลดงพองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์อยู่กับชุดทีมงานของเสียทวินนะครับซึ่งชุดนี้นี่เขาได้งานขุดลอกคลองน้ำรอบหมู่บ้านเลยครับหนองแรกจบลงไปหนองที่สองก็จบลงไปครับและนี่ก็คือหนองที่สามครับเล่นโคลนอย่างเดียวครับอยู่ข้างล่าง2คันซานนี่ SY 2154คันหนึ่งอยู่นู่นครับส่วนอยู่ข้างบนครับกำลังเดินไปนู่นโกบิโก้ SK 200ครับทีมงานของเสียทวินนี่เขาเล่นโคลนกันอย่างเดียวเลยงานลุยโคลนนี่ยกให้ทีมงานนี้เลยครับงานลุยโคลนวันนี้ท่ามกลางสภาพอากาศที่มืดครึ้มหนองที่3นี่ความยาวก็ประมาณ300เมตรครับโดยประมาณที่เห็นเป็นปากป่องท่อด้านหน้ารถแบคโฮนั้นได้ทำการขุดนะครับทำเขตแนวก่อนที่น้ำจะมานะครับให้ชุดกำลังพลเทคอนกรีตวางท่อเนี่ยทำไว้ก่อนเลยแล้วรถแบคโฮก็จะตักดินเหวี่ยงขึ้นฝั่งทำเขตแนวตามแนวสโลปของทางน้ำในลำดับต่อไปครับนานแล้วครับไม่ได้มาชมทีมงานเสียทวินเล่นโคลนอยู่ที่นี่เวลาเดินเวลาขยับตัวนี่ต้องเกี่ยวตัวเองครับดูบรรยากาศดิครับโคลนล้วนๆครับก็เป็นหนองน้ำดึกดำบรรพ์แล้วครับฝั่งนู้นก็ปัดขี้เลนนะครับปัดขี้เลนแล้วมุมสระด้านนู้นก็จะเป็นจุดที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำครับเครื่องสูบน้ำในช่วงนี้ทำงานแทบจะตลอดเวลานะครับเพราะว่าฝนตกบ่อยเหลือเกินถือว่าวางแผนดีมากครับกลัวว่าถ้าฝนมาแรงๆจะเทคอนกรีตลำบากทำแนวเทคอนกรีตวางท่อรอเลยครับสุดยอดมากแล้วจากนั้นก็จะใช้รถแบคโฮครับขุดเวียงให้ได้ระดับให้ได้เขตแนวในลำดับต่อไปสองหนองที่ขุดก่อนหน้านี้ครับ
ที่บ้านดงพองเนี่ยก็ผลงานเนี่ยออกมาสวยเลยนะครับซึ่งก็อยู่ติดกันแหละครับหนองแรกเสร็จก็ข้ามมาหนองสองหนองสองเสร็จข้ามมาหนองสามเป็นหนองน้ำรอบหมู่บ้านครับระหว่างหนองน้ำก็จะมีทางเข้าหนองหนึ่งหนองสองก็จะมีทางเข้าหนึ่งทางถ้าเกิดว่าข้าศึกมานี่ปิดประตูทุกด้านครับออกไม่ได้แน่นอนเป็นหมู่บ้านที่ปิดประตูตีแมวได้เยี่ยมมากสวัสดีครับทำนานหรือยังนี่ทำนานแล้วบ่อาทิตย์หนึ่งแล้วมันได้กี่น้องนี่ฝั่งนู้นได้ต่อไปไหมน้องสี่ได้ต่อไหมไปไหนนะออกจากนี่จะไปเล่นโคนอยู่ในมูลในทามครับคนแถวนี้เขาเรียกทามแต่ภาษารวมๆก็เรียกน้ำมูลแล้วครับป่าเจาะกระบี่มือหนึ่งครับป๋าเจาะขับคันนี้อีกคันจำชื่อไม่ได้นะครับไม่ได้มานานก็ลืมชื่อนู่นครับโกเบลงฝั่งนู้นแล้วฝั่งของป๋าจอนี่เล่นดินเหนียวครับข้างหน้านี่เป็นหลุมขุดหลุมฝังโคลนหรือเปล่าหรือว่าขุดหลุมไว้กับดักตัวเองไม่ได้ถามป๋าจอว่าจมอีกหรือยังน้องแรกนั้นจมไปคันนึงนะครับน่าจะเป็นคันนู่นแหละลมจะป๋าจอนี่แหละมาดึงขึ้นน้องสองนี่ก็ได้แค่เสียวครับส่วนน้องสามนี่ยังไม่รู้ว่ามีจมกันหรือเปล่าเพิ่งมาลงได้1สัปดาห์ครับสำหรับน้องน้ำแห่งนี้น้องที่3ของบ้านดงพองสำหรับงานขุดลอกได้3น้องครับที่เหลืออีกไม่แน่ใจว่าเหลืออีกกี่น้องถึงจะไปบรรจบอยู่ฝั่งหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลดงพองนะครับจุดเริ่มต้นก็เริ่มต้นอยู่ตรงนั้นเริ่มต้นฝั่งทิศตะวันออกของหมู่บ้านครับน้องแรกน้องสองก็ทางเข้าหมู่บ้านโค้งมาถึงฝั่งทิศตะวันตกนี่น้องที่สามครับอยู่ฝั่งทิศเหนือของหมู่บ้านครับเล่นโคลนกันเต็มที่อีกแล้วนะครับจังหวะขยับจังหวะเดินนี่
ต้องเกี่ยวต้องดันตัวเองล่ะครับลุยเต็มระบบแล้ว3คันปลาในหนองนี่น่าจะไม่เหลือแล้วครับอ้าวเจอกันใหม่ครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ